นี้แม่มี่ก็มาเปิดครัวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มี่จะมาชวนทำต้มผักกาดดองค่ะต้มจืดผักกาดดองใส่กระดูกหมูนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะอันดับแรกเลยก็มีผักกาดดองนะคะอันนี้ผักกาดดองเป็นดองเค็มเปรี้ยวนะคะ1หัวค่ะแล้วก็มีหอมแดง2หัวนะคะกระเทียมกรีบใหญ่5กรีบแล้วก็มีรากผักชีค่ะจากนั้นก็จะเป็นกระดูกหมูนะคะแล้วก็อันนี้คือขิงค่ะขิงอ่อนที่เราซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แม่มี่ก็จะมีทุบเอาไว้ด้วยนะคะก็แม่มี่ใช้ขิงอยู่ประมาณเนี่ยค่ะประมาณข้อมือนี้นะคะ1หัวเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้แต่จะใช้อยู่ประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือต้นหอมผักชีนะคะเอาไว้สำหรับโรยหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำผักกาดดองนะคะแม่มี่เก็บเอาไว้เผื่อค่ะเผื่อที่เวลาเราต้มไปแล้วมันจะไม่มีรสเปรี้ยวแม่มี่ก็เลยเก็บเอาไว้นิดนึงนะคะผักกาดดองมีเคล็ดอยู่อย่างนึงค่ะคือเวลาเราจะเอามาทานเนี่ยควรแกะออกมาทีละเขาเรียกอะไรอะคะทีละใบทีละยอดนะคะทีละใบอะค่ะเอามาล้างนะคะไม่อย่างนั้นด้านในด้านซอกด้านอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นมีเศษทรายเศษอะไรที่เป็นสกปรกตกค้างอยู่ค่ะให้เด็ดมาทีละก้านนะคะเอามาล้างก่อนนะคะไปค่ะเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะเราจะมาต้มผักกาดดองกันนะคะแม่มี่จะใส่น้ำลงไปนะคะ2ถ้วยขึ้นนะคะเมื่อน้ำร้อนแล้วจากนั้นเราก็จะใส่นี่ค่ะรากผักชีกระเทียมหอมแดงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูค่ะแม่มีใส่เกลือไป2ช้อนชานะคะรอให้น้ำเดือดอีกสักเล็กน้อยเดี๋ยวแม่มีจะใส่ผักกาดดองตามนะคะน้ำเดือดแล้วแม่มีก็ตามด้วยผักกาดดองนะคะจากนั้นแม่มีก็จะใส่ขิงเลยค่ะปิดฝาทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีค่ะแง้มๆหน่อยก็ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวฟองมันจะล้นนะคะนี่นะคะเราปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเรามาดูกันค่ะโอเคนะคะได้ที่แล้วชิมรสแป๊บนึงนะคะอยากรู้ว่าผักกาดดองเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเค็มแม่มี่จะเติมรสดีลงไปนะคะรสดี1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะคะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะโอเครสนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะผักกาดดองต้มผักกาดดองจะกินให้อร่อยที่จริงปกติก็คือต้มวันนี้กินพรุ่งนี้นะคะเสร็จปล่อยแล้วแม่มี่จะปิดแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มผักกาดดองของแม่มี่นะคะทำง่ายๆสไตล์แม่มี่เลยค่ะวันนี้เราก็จะมากินกับน้ำพริกกะปิของเรานะคะแล้วก็ผัดผักเมียงเข้าเซตกันเลยค่ะนี่เลยกับข้าวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่มี่ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ